ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องของคอนเซปต์นะครับเรื่องของการใช้เมธอดชื่อว่า paint นะครับหรือว่า paint component แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดลองนะครับว่าเป็นการโชว์ให้เห็นว่าเวลาเราจะทำงานกับ paint หรือ paint component เนี่ยมันจะทำงานยังไงบ้างนะครับโดยที่เราจะต้องมีการเขียนโค้ดขึ้นมาเดี๋ยวทีนี้อาจารย์จะทดลองเขียนโค้ดให้ดูนะครับอาจารย์เข้ามาที่ปิดโปรแกรมเก่าเข้าไปนะครับอาจารย์สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า lecture 7นะครับ lec07 นะครับ lecture 7แล้วอาจารย์จะทดสอบก็คืออาจารย์จะสร้างคลาสขึ้นมา1คลาสก็คือ test อาจารย์บอกว่า test graphic แล้วกันนะครับ test paint แล้วกันนะ paint test paint นะครับแล้วก็มี main methodมีเมนเมธอดนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับอาจารย์บอกว่าเวลาเราจะทำงานกราฟแต่ส่วนของกราฟิกเนี่ยนะครับควรจะทำงานอยู่บนพาเนลนะครับควรทำงานอยู่บนพาเนลฉะนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าควรจะสร้างพาเนลของเราเองขึ้นมาก็คืออาจารย์สร้างคลาสชื่อแล้วก็ตั้งชื่อว่า my panel นะครับโดยที่ extend นะครับ extend มาจากj panel แล้วกันนะครับ j panel ที่อาจารย์ใช้เป็นสวิงนะครับอาจารย์ใช้เป็นสวิงทีนี้ในส่วนของ panel นะครับถ้าเรามีการเซตนะครับเซตพวก constructor นะครับว่าเป็น panel ของเราอ่ะมีไซส์เท่าไหร่นะครับมีไซส์อาจารย์บอกว่าโอเคอาจจะไซส์500นะครับสมมติอาจารย์เป็นไซส์500เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ชอบเลข500ไซส์500นะครับ500 500แล้วก็เอาแค่นี้เลยนะครับเอาแค่นี้ดีกว่านะครับมีไซส์เป็น500 panel ของเรานะครับพอเราสร้างปุ๊บจะมีไซส์500อาจจะเซตโลเคชันด้วยเพื่อความชัวร์เซตโลเคชันนะครับให้มีขนาดมีเริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่ง00นะครับพาเนลของเรานะครับมันไม่ใช่เฟรมใช่ไหมมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ได้ฉะนั้นเราต้องมีเฟรมก่อนอาจารย์ก็จะมาสร้างเฟรมอยู่ในเมนนะครับอยู่ในเมนเมธอดอาจารย์ก็จะสร้างเป็น JFrame ขึ้นมาครับตั้งชื่อว่าเฟรมธรรมดานะครับ new JFrame อาจารย์ได้เฟรมมาแล้วครับแล้วเฟรมของอาจารย์นะอาจารย์ให้เฟรมจุด set size นะครับโค้ดอาจจะไม่เหมือนอยู่ในสไลด์นะครับอาจารย์ก็จะพยายามพิมพ์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็500นะครับส่วนเฟรมตัวนี้นะครับเฟรมนะจุด set default close operation เป็น j frame นะครับจุด exit on close ทำนองเดิมนะครับแล้วก็เฟรมนะครับจุด set location relative to now นะครับเฟรมจุดเซตโลเคชันดีทีฟทูนาวให้มันอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากที่เรามีเฟรมเสร็จแล้วอาจารย์ก็แอดเอาโทษทีครับต้องมีเลเยอร์ก่อนเฟรมของอาจารย์ให้เซตเลเยอร์นะครับเซตเลเยอร์ให้เป็นเนานะครับจากนั้นนะจากนั้นอาจารย์ก็แอดนะครับแอดพาเนลนะครับแอดพาเนลเข้าไปอาจารย์ก็จะสร้างพาเนลขึ้นมาก่อนว่า my panel นะครับชื่อว่า my panel กับ new my panel นะครับแล้วอาจารย์ก็แอดpanel ตัวนี้นะครับแอดเข้าไปในเฟรมก็คือแอด my panel เข้าไปนะครับแอด my panel เข้าไปทีนี้พอแอดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราลองรันโปรแกรมดูนะครับมันก็จะไม่เห็นอะไรที่แตกต่างหรอกอ๋อลืมไปยังไม่ทันโชว์เลยเฟรมนะครับเฟรมจุด set visible นะครับโอเคเป็น true แล้วจากนั้นอาจารย์ก็รันโปรแกรมขึ้นมานะครับพอรันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้เฟรมขึ้นมาแล้วมีพาเนลอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีพาเนลอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเราทำงานกับกราฟิกนะครับทำงานกับกราฟิกเนี่ยเราจะทำการโอเวอร์ไรด์เมธอดของคอมโพเนนต์นั้นๆนะครับคอมโพเนนต์พาเนลก็จะมีเมธอดที่ชื่อว่า paint component ฉะนั้นอาจารย์ก็ enter ลงมาครับแล้วอาจารย์ก็ใส่คำว่า paint นะครับ control space bar มันจะมีให้เลือกครับเป็น paint paint all paint border paint โอ้โหเยอะไปหมดเลยอาจารย์เลือกเอา paint component ดูดีๆนะครับบางคนจะเจอ paint component แล้วลงท้ายด้วย s ด้วยนะครับก็จะเป็น paint component ธรรมดานะครับก็คือจะเป็นเมธอดที่ทำงานทันทีนะครับ paint component ปึ๊บนะครับอาจารย์อยากจะรู้ว่า paint component อาจารย์ทำงานตอนไหนอาจารย์ก็สั่งว่า sys out นะครับ sys out แล้วตัวเนี้ยจะพิมพ์อะไรออกมางั้นอาจารย์ทดลองดูอาจารย์อยากจะพิมพ์แค่ตัวเลขตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์เป็นพิมพ์ i นะครับตัวเลขตัว i มีค่าเท่ากับ0อยู่พอมันพิมพ์นะครับถ้า paint component ทำงาน
มันจะพิมพ์ตัว i ออกมาที่หน้าจอนะครับพิมพ์ตัว i ออกมาที่หน้าจอฉะนั้นจะทดลองรันโปรแกรมครับปึ๊บพอรันโปรแกรมปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเลข0ออกมานะครับค่า i เนี่ยก็คือเลข0ออกมาทีนี้อาจารย์บอกว่า paint component ทำงานทันทีเมื่อ component มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ component มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือสร้าง component ใหม่หรือสร้าง panel ขึ้นมาใหม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ทำงานที่ paint component ถ้าอาจารย์ย่อมันล่ะครับอาจารย์ย่อมันนะครับเห็นไหมครับแค่อาจารย์ค่อยๆเปลี่ยนขนาดมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ paint component เสมอเห็นไหมครับ นี่คือ method นะครับmethod paint component นะครับมันทำงานทันทีเมื่อ component มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้แล้วถ้าเป็น paint ธรรมดาล่ะอาจารย์ override method เป็น paint ธรรมดาครับ method เป็น paint ธรรมดาอาจารย์ก็เอาคำสั่งตัวเนี้ยนะครับไปใส่ใน paint ธรรมดาแล้วก็ comment ตัว paint component ไว้นะครับแล้วรันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนึง รันโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเห็นเลข0ออกมาไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมครับ จากนั้นนะครับเราย่อขยายเนี่ยเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับ ของเพนต์ของตัวคอมโพเนนต์มันก็จะกระโดดไปทำที่เพนต์คอมโพเนนต์หรือว่าเพนต์ถ้าเราโอเวอร์ไลน์ขอโทษทีครับถ้าเราโอเวอร์ไลน์ไม่ตอบเพนต์นะครับก็จะทำที่ไอ้ตัวไม่ตอบนี้นะครับไม่ต่างกันนะครับ